สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงรายการเจาะยางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดโอชาซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างเข้มข้น ตามคิวที่12ภาคีเครือข่ายนักศึกษาเริ่มขยับประกาศ9หลังไวรัสโควิด -19 ผ่านวิกฤตจ,จะมีการปฏิบัติการถลม่ม252วอเป็นเป้าแรกซึ่งก่อนหน้าเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด -19 บรรดานักศึกษาในสายนิยมสีส้มและสีแดงกำลังเคลื่อนไหวจัดม็อบเตรียมจะเพิดไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดโอชาแต่ว่าข้อดีที่โควิด -19 มาช่วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้ทัน พราะการเคลื่อนไหวในกลุ่มนักศาตอนนั้นเริ่มเป็นไฟลามทุ่งนักศึกษาทั่วประเทศจัดแฟลชบ็อบเกือบทุกมหาวิทยาลัยมีเชื้อไฟมาจากกรณีไม่พอใจที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบแต่พอไวรัสโควิดมาการชุมนุมเคลื่อนไหวได้ยากที่สุดกระแสก็หายไปครั้นจะหยิบฉวยประเด็นการยุบพักอนาคตใหม่มาเล่นอีกครั้งหลังสถานการณ์ดีขึ้นมวลชนคงไม่อินเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะขาดช่วงขาดตอนไปนาน ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาฝ่ายค้านและเครือข่ายเองก็พยายามหาจุดอ่อนในเรื่องการบริหารราชการช่วงโควิด -19 ระบาดของรัฐบาลมาเล่นไม่ว่าจะเป็นการเยียวยา5,000บาทที่ไม่ทั่วถึงไปจนถึงประเด็นการผูกคอตายที่บ้วยเป็นความผิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่มันจุดไม่ขึ้นเพราะขนาดนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือเรื่องปากท้องที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันช่วยเหลือประชาชนไม่เหมาะกับ กับการปลุกระดมที่อาจจะก่อกระแสเจอกระแสตีกับประกอบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองก็เริ่มได้รับคำชมจากการสกัดโควิด -19 จนดึงตัวเลขผู้ป่วยลายใหม่ให้เหลือเพียงหลักหน่วยจนหลายประเทศที่เพียบพร้อมกว่ายังนึกอิจฉา กระทั่งเกิดเรื่องชุมนุมในพักพลังประชารัฐในเที่ยวล่าสุดที่มีการเปิดปฏิบัติการเลื้อยขาเก้าอี้นายอุตมะสาวนายนรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพักกับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพักจนชาวบ้านชาวช่องกล่นด่าว่าแย่งอำนาจกันไม่ดูเวรเวลา สำหรับเรื่องการล้มกลุ่มนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประเด็นที่จะก่อม็อบได้หากแต่ว่าการแย่งชิงอำนาจในพักและโคต้ารัฐมนตรีหนนี้ดันมีตัวละครลับออกมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะชื่อบิ๊กออซึ่งเป็นสมาชิกบุตรสภาที่มีข่าวว่าเข้ามาจัดแจงและเดินเกมต่างๆในพักพลังประชารัฐที่เป็นมูลเหตุให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเจอเงื่อนไขที่จะเอาไปเป็นเงื่อนไขเคลื่อนไหวในเวลาต่อไปเพราะตามกฎหมายแล้วสมาชิกบุตรสภาไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่มย่ามกับพักการเมืองซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการฝืนพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐนูนว่าด้วยพักการเมืองปีพศ256 ที่โทษหนักถึงขั้นยุบพักดังนั้นแค่กระแสข่าวครอบงามพักพลังประชารัฐหลังปรากฏชื่อว่าเป็นผู้ที่โทรศัพท์ไปหานายอุตมะและนายสนธิรัต์เพื่อบีบให้ลาออกไม่เพียงพอต่อการเอาไปใช้ในชั้นศาลได้ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบิ๊กออเองดันไปเปิดเผยยอมรับกับสาระกับเรื่องราวต่างๆทุกอย่างอันเป็นใบเสร็จมัดตัวและจะพาพักพลังประชาลัตตกที่นั่งลำบากในที่สุดในรอบนี้ จึงทําให้เป็นประเด็นที่สว250คนตกเป็นเป้าถล่มในรอบนี้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ถูกเพ่งเล็งมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์คลอดชื่อออกมาว่าเป็นสภานายพลไม่ได้เป็นอิสระตามหลักการในรัฐดูลแต่อย่างใดเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กับรัฐบาลทั้งนั้น มีหนำซ้ำยังเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของการผลักดันหรือสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามทั้งการเลือกนายกรัมนตีที่ผ่านมาและเป็นด่านป้องกันร,รัฐมน,นูญที่ฝ่ายค้านต้องการที่จะมาเรื้อโดยตลอด และที่ผ่านมาฝ่ายค้านชูธงมาตลอดว่าต้องการแก้ไขแรบาโนนเพื่อรสสวอชุดนี้ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการโค่นล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไม่มีเงื่อนไขเพียงพอจะให้ประชาชนมาหนุนหลังได้แต่พอเกิดเรื่องข่าวของบิ๊กสวแทรกแซงพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นหลักฐานและใบเสร็จมัดว่ารัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาเป็นพวกเดียวกันใส่กางเกงตัวเดียวกันประเด็นการแก้ แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อโละทิ้งและคาดว่าจะเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมากแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านและภาคีเครือข่ายจะขยายภาพโชว์หลักฐานต่อยอดจากประเด็นของบิ๊กสวอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกมีอารมณ์ร่วมที่จะเดินหน้าออกมาก่อม็อบไร่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้ง จุดประสงค์ของการโลาะสว250คนมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของยุทธการโค่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเพราะหากเขีย่ยสวชุดนี้ออกไปได้ด้วยการที่ฝ่ายรัฐบาลยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เท่ากับรัฐบาลจะอยู่ลำบากเพราะเสียงก็ปิ่มน้ําไหนข้างหลังจะว่าวิวเพราะไม่มีสวคอยช่วยอีกแล้วจึงสรุปได้ว่าสวไปรัฐบาลก็ต้องไป ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ